ส่วนทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับจากเพื่อไทยก็ออกมาย้ำครับว่าเปิดโอกาสให้กับทุกพรรคการเมืองสามารถเข้าร่วมได้หากมีแนวทางเดียวกันทางนี้โอกาสที่พรรคภูมิใจไทยจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยนั้นเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจในขณะนี้ก็เอาใจเย็นๆดีไหมคะรอให้ถึงเวลาผลการเลือกตั้งแล้วก็ว่าพรรคไหนจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลดีกว่าค่ะแต่ในส่วนตัวฉันเองก็เปิดเรียกว่าเปิดโอเพ่นนะคะสำหรับพรรคการเมืองที่จะสามารถที่จะเข้ามาร่วมต้องเรียกว่าร่วมอุดมการณ์เหมือนกันนะคะในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะส่วนกรณีที่พลตรีสนั่นเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีประทองทองคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกนะครับบอกว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งนะแล้วก็ต้องเป็นไปตามกลไกของรัฐสภาด้วยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านี้